วันนี้นะครับขอมาเทสภาพและเสียงกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้ได้มุมกล้องที่น่าดูนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับวันนี้นะครับใช้กล้องหน้าของ iPhone 12นะครับอัดที่ความละเอียด 4K นะครับแล้วก็ใช้ความเร็วของเฟรมนะครับอยู่ที่30เฟรมนะครับซึ่งตัวไมค์นะครับก็จะใช้ไมค์จากหูฟังนะครับก็เป็นหูฟัง Small Talk ของ iPhone นะครับตัวนี้ก็อัดจากไมค์ตรงนี้นะครับคราวนี้เนี่ยระหว่างที่เราเทสภาพและเสียงนะครับก็จะมาเล่าเรื่องการเตรียมตัวสอบขอใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตนะครับซึ่งใครก็ตามที่กำลังเตรียมตัวหรือว่าสนใจในสายอาชีพนี้อยู่นะครับก็อยากให้มาลองฟังคลิปนี้กันก่อนที่จะเตรียมตัวหรือว่าทบทวนตัวเองกันอีกรอบนึงก่อนที่จะถึงวันสอบนะครับซึ่งผมใช้เวลาในการเตรียมตัวสอบเนี่ยประมาณ2สัปดาห์นะครับตั้งแต่ตัดสินใจว่าโอเคอยากที่จะเข้ามาในสายอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนะครับเพื่อนำเสนอแบบประกันแล้วก็ผลประโยชน์ที่ลูกค้าถึงจะได้รับนะครับซึ่งตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยครับในการสอบในการขอใบอนุญาตนะครับจะมีด้วยกัน2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการสอบภาคทฤษฎีครับการสอบภาคทฤษฎีนี้จะต้องผ่านทุกเซกชันนะครับจากนั้นพอเราสอบผ่านนะครับเราก็จะไปสู่การอบรมนะครับเพื่อขอตัวแทนประกันชีวิตขอใบอนุญาตประกันชีวิตนะครับซึ่งตัวนี้ผมกำลังเข้าสู่ขั้นตอนอบรมนะครับเพราะว่าได้สอบผ่านมาแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะขอแชร์ในส่วนของการเตรียมตัวสอบนะครับในระยะเวลา2อาทิตย์ถ้าเพื่อนๆมีระยะเวลา2อาทิตย์ผมมั่นใจว่ายังไงก็เตรียมตัวสอบทันแน่นอนนะครับถ้าวันนี้เรามาทำแบบวิธีที่ผมทำนะครับก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าจะทำได้นะครับแต่ขอให้อยู่ที่ความตั้งใจแล้วก็ความตั้งใจและความเตรียมตัวของเพื่อนๆมากกว่านะครับซึ่งในวิธีในการเตรียมตัวสอบนะครับก็ในการสอบภาคปฏิบัตินะครับก็จะมีด้วยกัน4หมวดด้วยกันนะครับหมวดแรกนะครับก็จะเป็นการสอบจรรยาบรรณเนาะจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิตนะครับก็มีทั้งหมดด้วยกัน10ข้อนะครับตัวนี้เนี่ยส่วนนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยครับเริ่มจากความเข้าใจก่อนนะครับอย่าเพิ่งเน้นจำนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเนี่ยผมเชื่อว่าความจำก็จะตามมาแล้วก็เราไม่ต้องเสียเวลาท่องจำเลยนะครับแล้วในการจำจรรยาบรรณเนี่ยค่อนข้างจะเยอะด้วยนะครับดังนั้นผมแนะนำว่าให้อ่านแล้วก็มีความเข้าใจอย่างชัดเจนนะครับพอเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะจำได้แล้วว่าคีย์เวิร์ดในจรรยาบรรณแต่ละข้อคืออะไรนะครับพอเราจำทั้ง10ข้อได้นะครับซึ่งข้อสอบในส่วนของจรรยาบรรณเนี่ยก็จะมี20ข้อด้วยกันนะครับดังนั้นที่ผมอยากให้จำเพราะว่าเราจะได้รู้นะครับอย่างเช่นทำข้อ1ข้อ2ก็คือจรรยาบรรณข้อ1นะครับข้อ2ข้อ3ข้อ4นะครับก็จะเป็นจรรยาบรรณข้อ2นะครับทำไมเราต้องรู้ล่ะคุณโตว่าจรรยาบรรณทำไมต้องจำถึง10ข้อนะครับแล้วไม่จำแล้วเราไปลุยข้อสอบเลยได้ไหมจริงๆมันก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าในส่วนแรกนะครับบางข้อเนี่ยจะมีการรวมจรรยาบรรณรวมคำตอบจากจรรยาบรรณข้ออื่นมาด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราเผลอเข้าไปตอบข้อนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเรายังไม่มีความรู้หรือความเข้าใจพอที่จะสื่อความหมายหรือว่าเข้าใจความหมายของจรรยาบรรณข้อนั้นนะครับก็จะทำให้เราเสียคะแนนข้อนั้นไปนะครับดังนั้นข้อ1ถึง10นะครับจำไว้ก็จะดีมากเราทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เรากำลังเดินไปอยู่ก้าวที่เท่าไหร่นะครับจรรยาบรรณข้อไหนนะครับจะได้ไม่ถูกข้อสอบหลอกได้นะครับในส่วนที่2นี่ก็จะเป็นหลักการประกันชีวิตนะครับหรือว่าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกันชีวิตนะครับตัวนี้เราค่อนข้างจะต้องทำความเข้าใจพอสมควรนะครับว่าในเรื่องแบบของในเรื่องแบบประกันชีวิตเนี่ยมีกี่แบบมีกี่ประเภทแล้วก็มีกี่ลักษณะนะครับถ้าเราเข้าใจแบบความรู้ประกันชีวิตนะครับก็มันเป็นความรู้พื้นฐานเนาะที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องรู้แล้วก็มีความเข้าใจในแบบประกันชีวิตที่เราขายกันในปัจจุบันนะครับและส่วนที่3นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับกฎหมายประกันชีวิตหรือพรบประกันชีวิตนะครับซึ่งส่วนนี้ค่อนข้างจะใช้ความจำพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับแต่ผมเชื่อว่าก็ไม่ยากเกินความสามารถของเพื่อนๆทุกคนนะครับก็อ่านแล้วก็พยายามจับใจความ